ใช่ค่ะ This is you เพิ่งปล่อยไปแล้วก็ตอนนี้กำลังมีละครเรื่องล้อคอนแทคชั่นออนแอร์อยู่ค่ะทั้งสองวันกับเพลงใหม่ที่บอกว่าจะมีเพลงไทยทั้งหมดเลยใช่ค่ะพอดีตอนนี้กำลังแบบอยากจะตีตลาดเพลงไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงแฟนเบสเราเป็นคนไทยรอดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเขาอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ปล่อยเพลงไทยเป็นยังไงจริงๆซิลรู้สึกว่าเพลงมันอาจจะยังไม่ได้เข้ากระแสของคนไทยมากเท่าไหร่เราก็กำลังทำอยู่อ๋อโอเคเราถามไปแล้วนี่คือพอแค่นี้ขอโทษทีค่ะโอเคโอเคค่ะก็คือเพลงที่เพิ่งปล่อยออกไปนะคะ Is You ก็คือยังทำทางอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยเพลงไทยนานเนาะเราก็เลยยังดูอยู่ว่าจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกยังไงที่แบบเรายังจับทางไม่ถูกเนาะกระแสมันยังเงียบๆจริงๆรู้สึกวันน้อยก็มีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนที่เราปล่อยเพลง XL มาตอนแรกหรือเพลงภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยเราก็ได้ผู้คนก็ฮือฮาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบเป็นศิลปินโกอินเตอร์แล้วอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็คาดหวังกับความฮือฮานี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตมันแบบมันมีขึ้นมีลงอ่ะมันไม่แน่นอนใช่มันไม่แน่นอนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราจะทำต่อไปเฉยๆแล้วก็ได้แต่คาดหวังแล้วก็มีความฝันต่อไปเรื่อยๆว่ามันจะเกิดขึ้นเลยแต่จริงๆมันเกินเลยมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังจริงๆถ้าถามว่าในแง่เพลงรู้สึกเฟลไหมอาจจะเฟลแต่มันดึงทุกวันนี้ก็คือยังมีงานอยู่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เฟลคือหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราผ่านเรื่องไอ้โดนบูลลี่เรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องอะไรมาเรารู้สึกว่าเราเอามันมาอะแดปต์กับการใช้ชีวิตได้เยอะขึ้นมากว่าไม่ว่ามันจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นอ่ะมันถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเราต้องมองหาเรื่องดีนะถ้ามีเรื่องดีเกิดขึ้นเรื่องร้ายมันก็มีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่เราว่าจะมองโลกยังไงหนูทุกวันนี้หนูก็แฮปปี้ที่ในปีนี้หนูได้เดินทางไปต่างประเทศได้ไปเพอร์ฟอร์มที่ต่างประเทศได้ร่วมงานกับเซนทันได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังหลายแบรนด์ก็เลยแบบมันก็ไม่ได้เฟลไปทั้งหมดทุกอย่างเลยแสดงว่าเพลงมันทำให้เป็นใบเบิกทางที่ทำให้เรามีงานอะไรนะคะเพลงมันก็ทำให้เราเป็นใบเบิกทางทำให้เรามีงานวันนี้ใช่หนูรู้สึกว่ามากไปกว่าการแบบทำเพลงฮิตติดกระแสมันคือการ consistency อะทำมันออกมาเรื่อยๆให้คนได้ติดตามแล้วแฟนที่เขารักเรายังไงเขาก็ยังเสพผลงานเราอยู่ดีคิดอย่างนี้แต่กระแสคนก็เยอะนะเพลงมันก็ดีนะก่อนหน้านี้ใช่ประเด็นคือกระแสคนที่ยังดูอยู่แล้วก็คนที่ยังคอมเมนต์อะทุกคนชอบหมดเลยเพียงแค่ว่าเรายังไม่แมสถ้าพูดอย่างนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่าแค่นั้นเองแต่คนมองว่าลุคเราการดีไซน์ถ้าให้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ลุคเอาจริงๆหนูโดนด่าแอบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเพี้ยนไปเยอะแล้วอะไรอย่างนี้หนูก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราอยากแมสเราต้องดรอปตัวเองลงมาปะวะเพื่อที่จะให้มันแบบเข้ากระแสบ้างหรืออะไรอย่างนี้ให้มันไม่ต่างเกินแต่ว่าทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้เพราะว่าเราเริ่มมาด้วยการเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ยังอยากให้ตัวเรายังเป็นตัวของตัวเองและอยากให้คนที่เขาเสพเราแล้วก็มองว่าเราเป็นไอดอลอ่ะพูดง่ายๆในการเป็นตัวของตัวเองอยากให้เขาได้มีพื้นที่ในการรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นตัวของตัวเองได้แสดงว่าสิ่งที่ยินเนี่ยมันสิ่งที่เราทำในเอ็กแอลเราไม่ได้เบื่อมันคือในสิ่งที่เราอยากทำใช่มันคือสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำเพื่อใครอีกหลายๆคนด้วยไม่ใช่แค่เราเองเลยไม่มีบ้างไปแต่ไม่มีใครบ้างเรื่องอะไรนะคะครบรอบอ๋อครบรอบใช่ค่ะ3ปีแล้วไม่พี่อยากรู้ความคิดไหมว่ามันจะมีถึงอันเนี้ยเพราะหลายคนรู้สึกว่าคอมเมนต์ในคู่เราเยอะแยะมันก็แบบว่าราบรื่นเลยที่แบบว่าเงียบๆแต่ก็ยาวนานหนูช็อกนะหนูช็อกไม่หนูช็อกที่มันมานานขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราไม่รักกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเพราะว่าตัวหนูเองอ่ะเป็นคนไม่เคยคบใครนานเกินปีนึงหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่ากับคนนี้เราโตแล้วด้วยแหละหนูกำลังจะ28เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองดูซิว่าถ้าคบกับใครนานๆมันจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นตามที่เห็นมา3ปีแล้วยังว่ามันรู้สึกยังไงมันก็หลากหลายความรู้สึกเพราะว่าในวันที่เราอินเลิฟจัดๆตอนอ่ะช่วงสมมติอย่างที่ผ่านมาเคยครบปีนึงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่เรื่องฮันนีมูนใช่มั้ยฮันนีมูนสวีทก็จะมีแต่ความรักสดใสนู่นนี่นั่นแต่พอมันมาถึง3ปีมันก็มีทั้งทะเลาะบ้างดีกันบ้างได้เห็นเขาในหลายๆมุมมากขึ้นเราได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่มีฟิลเตอร์เราน้อยลงอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่กับครอบครัวมันไม่ได้เหมือนเราอยู่กับคนรักที่แบบเราอยากจะแบบให้เขาเห็นแค่ด้านดีๆของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นทุกด้านของเขาอะไรเงี้ยมั
ันก็อบอุ่นหัวใจไปอีกแบบแต่เราก็มีความรู้ข้างล่างตามใจเราแบบว่าขึ้นอารมณ์เราแบบข้างล่างอารมณ์ก็ลงแต่มันก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้นะที่อยู่นะพี่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราเป็นคนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอยู่คนเดียวหรอเพราะว่าเอ๊ะไม่คือจริงๆแล้วทั้งคู่ก็รู้สึกเหมือนเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งมีอารมณ์อีกฝ่ายก็จะต้องเย็นลงแต่คู่ของเราบางทีเราเป็นไฟทั้งคู่มันก็จะทะเลาะกันง่ายใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเรียนรู้ที่จะเป็นน้ำแล้วก็อีกคนหนึ่งก็แบบเป็นไฟแล้วเราก็จะแบบค่อยๆดับไฟได้แล้วใน3ปีที่ผ่านมาใครเป็นไฟมากกว่ากันใครเป็นน้ำมากกว่ากันหนูว่าคือถ้าเอาความเอาอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะหนูก็เป็นคนค่อนข้างแบบอารมณ์เซนซิทีฟใช่ไหมหลากหลายอารมณ์หนูก็เป็นคนแบบเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอาจจะดูแบบขี้โมโหง่ายกว่าเขานิดนึงขี้หงุดหงิดง่ายกว่าเขาอะไรเงี้ยส่วนมากด้วยความที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าด้วยซิว่าที่ซิอยู่กับเขาได้มาขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อดทนในการแบบเป็นคนที่ใจกว้างกว่าในการที่จะแบบรับฟังเราก็ได้พัฒนาตัวเองในแง่ว่าแบบเราอยากเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้อย่างว่า3ปีมันดีแล้วอย่างที่เขาที่ได้บอกว่าเป็นครอบครัวแล้วเรามีความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยว่าไอ้ลูกอ่ะหรือว่าอยากจะแบบว่าให้มันแบบว่าคุ้มใจได้ลูกเพราะในเมื่อมันรอดเลขหนึ่งแล้วมันเลขสามแล้วจริงๆเรื่องแต่งงานหนูอะมองว่ามันยังไกลตัวเพราะว่ามันยังกฎหมายยังไม่เข้าเคลียร์สักทีอะพี่มันแบบมันรู้สึกว่าเราทำไปตอนนี้เราก็ยังคู่บ้านด้วยกันไม่ได้อยู่ดีเราก็ยังทำอะไรหลายอย่างไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้วันที่เราอยู่ด้วยกัน2คนแน่นอนไอ้ความแบบเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันเนาะเดี๋ยวจะมีบ้านด้วยกันเนาะมีคุยกันอยู่แล้วมันคือความฝันของคู่รักทุกคู่ที่แบบอยากอยู่ด้วยกันไปจนแก่อะไรเงี้ยแต่ว่าทำได้จริงไหมก็อีกเรื่องนึงเราก็เลยไม่เคยได้เจาะลึกไปเรื่องนั้นขนาดนั้นเลยตั้งแต่งานที่ท่านแบบคุณอะไรนะคะถ้าแต่งงานที่ขั้นแบบพัซซูนะฮะไทยคัทไม่เหรอไม่รอเล่นอยากเห็นเหมือนกันถ้าอยากมีความฝันว่าถ้าเป็นไหนที่ทำก็อาจจะแต่งงานที่แบบว่าเติมเต็มความสุขเราจริงๆทุกวันนี้ก็มีความสุขนะแบบคือทุกวันนี้ก็มีความสุขในแบบของเราอยู่แล้วเราค่อนข้างเป็นคู่รักที่อยู่กับความเป็นจริงเราก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวังไปในมุมมองไม่ได้คิดถึงอนาคตไปขนาดนั้นเอาให้ทุกวันนี้ที่เรายังแบบรักกันเรายังมีความสุขด้วยกันมันก็เพียงพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วแฮปปี้ใช่แฮปปี้